เป็นไงคะเด้งดึงลูกชิ้นปลาเด้งดึงโดยไม่ใส่แป้งเลยนะคะสวัสดีค่ะเคล็ดไม่ลับกับป้าโบนะคะวันนี้ป้าโบจะมาทำลูกชิ้นปลาทำเองแบบสมัยโบราณบ้านๆเลยนะคะก็มีเนื้อปลาวันนี้ก็จะเป็นปลานิลที่แล่แล้วขูดตั้งแต่เมื่อคลิปเมื่อวานนี้นะคะปลานิล2กิโลก็จะขูดออกมาแล้วได้เท่านี้นะคะ1กิโลกรัมค่ะก็จะใช้พริกไทยตอนนี้อยู่ในยามขาดแคลนใช้พริกไทยป่นไปก่อนนะคะเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะส่วนผสมของการทำลูกชิ้นในครั้งนี้นะคะเหนียวนุ่มนะคะเคล็ดลับของการเหนียวนุ่มนั่นก็คือไม่ต้องใส่แป้งค่ะแต่เราจะนำมาโขลกในครกนะคะเป็นการทำแบบโบราณจริงๆนะคะนี้ไม่ต้องใส่แป้งมาให้มันเหนียวเลยนะคะไร้แป้ง 100% ค่ะเป็นลูกชิ้นปลาธรรมชาติเลยนะคะ 100% ค่ะเอาเนื้อปลาใส่ครกนะคะติดตามลงไปด้วยเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกไทยประมาณ1ช้อนชานะคะง่ายๆก็คือเราจะทำการโขลกเนื้อปลากับเครื่องปรุงให้เข้ากันจนเหนียวนะคะเคล็ดลับความเหนียวนุ่มของลูกชิ้นปลาในครั้งนี้ก็คือการโขกนั่นเองค่ะเคล็ดลับการเหนียวของลูกชิ้นปลานะคะเหนียวเด้งก็คืออยู่ที่การโขลกนะคะโขลกครึ่งต่ำแบบโบราณเลยจริงๆนะคะอันนี้ตำใส่ครกไม่มีส่วนผสมของแป้งตำเนื้อปลาจนเหนียวนำออกจากครกมาใส่ชามผสมทำการนวดครึ่งจนเนื้อปลานั้นเหนียวนุ่มยิ่งขึ้นค่ะต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดใส่เกลือลงไป1ช้อนชาลดไฟลงให้น้ำหยุดเดือดนะคะแต่ความร้อนคงที่ค่อยๆตักเนื้อปลาปั้นเป็นก้อนใส่ลงหม้อต้มน้ำต้องไม่เดือดนะคะแต่น้ำต้องร้อนจัดพอเนื้อปลาลูกชิ้นสุกก็จะลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเมื่อสุกเราก็ตักออกลงมาแช่ในหม้อน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งใส่อยู่ด้วยเป็นการน็อกให้ลูกชิ้นนั้นเหนียวนุ่มและไม่แฟบค่ะหม้อน้ำเย็นนะคะใส่น้ำแข็งลงไปด้วยลูกชิ้นปลาที่ต้มสุกแล้วก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะจะลอยขึ้นมาแบบนี้คือสุกแล้วนะคะเราก็ตักลงไปแช่ในน้ำเย็นให้ลูกชิ้นนั้นฟูกรอบอยู่ตลอดไปไม่แฟบนะคะไม่มีแป้งไม่มีฝุ่นแป้งแม้แต่เกล็ดเดียวนะคะเป็นความเหนียวหนึบของเนื้อปลาที่ได้จากการตำและโขลกและนวดครึ่งค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะเด้งดึงลูกชิ้นปลาเด้งดึงโดยไม่ใส่แป้งเลยนะคะเป็นไงคะลูกชิ้นปลาที่เราทำเองรับประทานได้โดยไม่ต้องตะขิดตะขวงใจนะคะไร้สารน้ำประสานทองไร้สารกันบูดและก็ไร้สารที่ทำให้กรอบไร้ผงฟูนะคะ
มีเพียงเกลือน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นเท่านั้นนะคะที่ผสมไปในลูกชิ้นปลานี้เด้งดึงแน่นอนนะคะทำเองเคล็ดลับคือการตำนวดครึ่งเนื้อปลาจนเหนียวนุ่มนะคะไม่ต้องใส่แป้งแม้แต่นิดเดียวค่ะ